สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสั่งพักงานแอดมินพนักงานร้านหมูกระทะยอมรับผิดดราม่าอิ่มไม่อั้น120บาทด่าเดือดลูกค้าวันที่2มิถุนายนจากกรณีเกิดกระแสโพสต์สุดดราม่าหลังจากสมาชิก Facebook รายหนึ่งนำเรื่องราวหลังไปรับประทานหมูกระทะแบบบุฟเฟ่ซึ่งทางร้านจัดโปรโมชั่นอิ่มไม่อั้น120บาทและราคาโปรเพิ่มเติมทะเลไม่อั้น149บาทแต่พบว่าจำกัดปริมาณกุ้งและด่าลูกค้าว่าทีหลังก่อนจะเข้าร้านหมูกระทะต้องถามพนักงานที่ร้านก่อนนะว่าหมูกระทะอิ่มไม่อั้นแล้วกุ้งอิ่มไม่อั้นด้วยไหมคะเดี๋ยวเขาจะว่าเราอ่านหนังสือไม่ออกจ้าโดยผู้โพสต์ระบุเพิ่มเติมว่าได้สอบถามใต้โพสต์โปรโมชั่นของร้านว่าที่เขียนว่าทะเลไม่อั้นเหตุใดได้กุ้งเพียงจานเดียวจานละ5ตัวเท่านั้นพร้อมต่อว่าให้ลงรายละเอียดให้ดีทำให้ทางร้านกลับมาตอบว่าหมูกระทะอิ่มไม่อั้นไม่ใช่กุ้งทะเลอิ่มไม่อั้นและยังไม่ถึงวันที่เริ่มโปรโมชั่นรบกวนให้ลูกค้าอ่านทุกบรรทัดรณรงค์อ่านหนังสือให้เกิน8บรรทัดไม่ใช่อ่านเพลินๆทางร้านต้องกราบขออภัยแต่ถ้าลูกค้าอ่านหนังสือไม่ออกก็ไปเรียนมาใหม่ขอบคุณค่ะล่าสุดเรื่องนี้นางเดือนอายุ45ปีเจ้าของร้านหมูกระทะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าก่อนที่กลุ่มลูกค้าจะเดินทางเข้ามาที่ร้านทางร้านได้มีการจัดโปรโมชั่นบุฟเฟ่ในราคา120บาทซึ่งกุ้งที่ทางร้านมีจะจัดเป็นจานๆ นึงจะมีกุ้ง 5-6 ตัวที่ร้านจัดโปรโมชั่นเพราะว่าลูกค้าในเมืองพัทยายังมีเพียงเล็กน้อยก่อนหน้านี้ร้านได้ขายบุฟเฟ่ในราคา149บาทซึ่งก็ได้จำกัดกุ้งท่านละ1จานหลังจากนี้จะมีบุฟเฟ่ทะเลด้วยตอนนี้ราคากุ้งในตลาดเมืองพัทยาก็ไม่ได้แพงมากร้านอยากจะขายในราคาที่คนทานได้ซึ่งเมื่อวานร้านก็ได้ลงกุ้งวันแรกแบบอิ่มไม่อั้นตลอดทั้งวันจะมีลูกค้าเข้ามารับประทานเรื่อยๆตั้งแต่ตอนเที่ยงสำหรับกลุ่มลูกค้าที่โพสต์เข้าที่ร้านประมาณ1ทุ่มใกล้เวลาที่ร้านจะปิดขณะนั้นยังมีกุ้งอยู่ในตู้เย็นกลุ่มลูกค้าที่นั่งทานกุ้งที่อยู่ในตู้เย็น14จานจนหมดจากนั้นขอเพิ่มพนักงานก็ไปเอากุ้งเพิ่มให้แต่ลูกค้าเกิดอาการไม่พอใจเพราะว่าพนักงานบอกกับลูกค้าไปว่าปกติร้านจะจำกัดกุ้งให้คนละ1จานทางร้านก็ยอมรับผิดที่ไม่พูดคุยกับพนักงานให้เข้าใจก่อนที่พนักงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบร้านยอมรับผิดและกราบขอโทษลูกค้าในกรณีที่แอดมินของร้านที่ตอบลูกค้าไม่ดีเพราะแอดมินขาดวุฒิภาวะเลยตอบลูกค้าแบบไม่ดีมีการตอบลูกค้าแบบมีอารมณ์ซึ่งจริงๆก็มีวิธีพูดคุยกับลูกค้าหลายวิธีแต่ก็ไปเลือกวิธีตอบแบบนั้นเลยทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปหมดอย่างไรก็ตามทางร้านก็ขอกราบขอโทษและขออภัยแทนพนักงานและแอดมินเพจซึ่งก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนพนักงานและแอดมินและได้พักงานแอดมินเพจและพนักงานคนดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ